ัตของเราให้แสดงออกเห็นว่าเราไม่สงสัยในการปฏิบัติของเราเราเชื่อแน่ในการปฏิบัติของเราว่ามีประโยชน์เราไม่ได้สักแต่ว่าทำสักแต่ว่าปฏิบัติเพราะเหตุใดเพราะทำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นธรรมที่ประกอบไปด้วยประโยชน์เรียกว่านิยานิกธรรมย่อมนำสัตว์ผู้ประพฤติปฏิบัติตามออกจากทุกข์ให้ได้ถึงซึ่งความสุขอย่างแท้จริงนี่เราทั้งหลายมีความเชื่อมั่นอย่างนี้เราจึงได้สละกิจการงานน้อยใหญ่เพื่อจะมาประพฤติปฏิบัติธรรมให้นำมาซึ่งความรู้ความฉลาดเรียกว่าปัญญามีความสามารถที่จะคุ้มครองรักษาตัวของเราให้พ้นจากภัยอันตรายต่างๆด้วยอาศัยการประพฤติธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบรรทัดฐานการประพฤติปฏิบัตินั้นในภาคปฏิบัติเราจะปฏิบัติอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่บ้านก็ได้อยู่ในป่าก็ได้อยู่บนรถก็ได้อยู่ในสำนักงานก็ได้แต่การศึกษานั้นต้องมีสถาบันการศึกษาต้องมีสถานที่มีครูบาอาจารย์เพื่อเราจะได้มีความรู้ความเข้าใจอันถูกต้องมีความเห็นตรงเห็นชอบเราจึงสามารถประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องได้ถ้าเราไม่มีการศึกษาแล้วแต่จะทำแล้วแต่จะเมื่อไรก็ได้ปฏิบัติก็ได้โดยไม่มีระเบียบไม่มีกฎเกณฑ์แล้วยากที่จะได้บรรลุถึงเป้าหมายแม้แต่ทางโลกเขายังมีสถาบันการศึกษาแต่เฉพาะความรู้นั้นถ้าเรามีเงินแล้วก็ไปซื้อตำรับตำรามาเรียนเองก็ได้ไม่ต้องไปเสียเงินให้ครูให้สถาบันนั่นเองแต่ใครเล่ารับรองความรู้ของเราใครเล่าสามารถที่จะทำได้เมื่อไม่มีใครรับรองอ่ะใครจะรับเราไปทำงานตามความรู้ของเรามันก็ไม่ได้อีกเพราะไม่มีผู้รับรองแม้แต่ทางโลกจะต้องอาศัยสถาบันการศึกษาตามหลักวิชาการหรือหลักสูตรในสถาบันนั้นให้ถูกต้องแล้วก็มีการสอบความรู้ให้มีความรู้ตรงถูกต้องตามสูตรหลักสูตรในการศึกษาชั้นใดก็ดีในทางพระพุทธศาสนาก็มีสถาบันการศึกษาเช่นเดียวกันตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลมาตามลำดับจนถึงปัจจุบันผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติดำรงทรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาก็จะต้องดำรงทรงจำไว้ซึ่งหลักวิชาการเป็นควบคู่กันไปในการปฏิบัติแต่เราจะเรียนโดยหลักที่ว่าโดยทางย่อหรือโดยส่วนรวมถ้าใครสามารถได้ศึกษาหลักวิชาที่พระพุทธเจ้าวางไว้ได้มากที่สุดก็ย่อมทำประโยชน์ได้มากเช่นเดียวกันแต่เราเฉพาะตนเราเรียนสูตรใดสูตรหนึ่งหรือบทใดบทหนึ่งนำไปใช้
ปฏิบัติอย่างจริงจังก็ย่อมได้สำเร็จประโยชน์ได้สำเร็จประโยชน์แต่หากว่าไม่แตกฉานในด้านที่จะช่วยเหลือบุคคลผู้อื่นที่มีจริตนิสัยต่างๆการจับตนจะต้องใช้วิธีต่างๆหลายอย่างเอามาอบรมให้เป็นองค์ประกอบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นโลกวิถูรู้แจ้งถึงโลกทั้งสามไม่มีสิ่งใดปกปิดพระองค์สามารถรู้อุปนิสัยวาสนาของแต่ละบุคคลพระองค์จึงสามารถที่จะแก้ปัญหาบุคคลที่เข้ามาศึกษาประพฤติปฏิบัติบุคคลคนไหนที่มีวาสนาได้สร้างสมอบรมแล้วด้วยวิธีใดพระองค์ก็สามารถรู้ได้เอาความรู้ที่เขาเคยศึกษามาแต่อดีตมาชี้แจงให้เขาเข้าใจได้เร็วถูกต้องได้สำเร็จเป็นจำนวนมากแต่ละองค์แต่ละท่านนั้นได้ฟังสำเร็จข้อความในบทธรรมต่างๆกันไม่ใช่บทความอันเดียวกันสำเร็จทั้งหมดเหมือนกับหมอรักษาโรคแต่ละบุคคลนั้นไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นหมอมีแต่ยาขนานเดียวรักษาโรคทั้งคนทั้งโลกเป็นไปไม่ได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนก็จะต้องเอายาหมดเหมาทั้งหมดมารักษาจึงจะหายจากโรคไม่ได้หมายความอย่างนั้นแท้จริงก็ยังใดอย่างหนึ่งถ้าโรคไม่มากไม่มีอะไรแทรกซ้อนขึ้นมาอีกก็สามารถหายได้แต่มันมีโรคต่างๆกันเมื่อต้องการให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์ความสุขจากการยาแล้วเราก็ควรศึกษาให้เข้าใจเพราะฉะนั้นการปฏิบัติอบรมจิตภาวนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงประทานไว้พระองค์ได้แสดงในสถานที่ต่างๆต่างสถานที่ต่างนิสัยต่างบุคคลต่างเพศต่างภูมิตลอดถึงต่างกันโดยบุญวาสนาบารมีและการศึกษาและวงตระกูลเพราะฉะนั้นพระองค์จะต้องอบรมด้วยวิธีต่างๆจึงเรียกกับพระองค์เป็นสารถีที่ควรฝึกบุรุษเป็นสารถีที่ฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้แต่บุรุษที่ควรฝึกไม่ได้ก็มีไม่ใช่ว่าพระองค์จะฝึกได้ทั้งหมดพระองค์ยังบอกจำกัดเป็นสารถีที่ฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้เท่านั้นควรฝึกไม่ได้ก็มีมากมายไม่ใช่พระองค์ฝึกได้ทั้งหมดถึงพระองค์จะมีความรู้แตกฉานความสามารถรู้จักอุปนิสัยของคนก็ตามแต่ไม่ใช่ว่าจะช่วยได้ทั่วไปทั้งหมดถ้าหากบุคคลคนนั้นไม่ช่วยตัวเองพระองค์ก็ช่วยไม่ได้พระองค์จะต้องพิจารณาดูอุปนิสัยเสียก่อนบุคคลคนนั้นมีอุปนิสัยคือเคยช่วยปฏิบัติตัวเองมามากน้อยแค่ไหนเพียงไรพอเต็มเปี่ยมที่จะสุขงอมหรือยังพอถึงเห็นสมควรที่จะได้รับการอบรมให้เกิดความรู้ความฉลาดให้ได้บรรลุความบริสุทธิ์หมดจดหรือสะอาดบริสุทธิ์อย่างแท้จริงพระองค์ก็ช่วยเหลือโดยวิธีนั้นพระองค์จะได้เปรียบบุคคลเหมือนกับดอกไม้สี่หลักดอกบัวสี่หลักเราหนึ่งก็ยังอยู่ในเปลือกตมกำลังจะเริ่มแตกโผล่จากก่ออีกเราหนึ่งก็โผล่มาแล้วจากเปลือกตมอีกเราหนึ่งก็อยู่ในระหว่างน้ำอีกราวหนึ่งก็พ้นจากน้ำแล้วพอแต่แสงดวงอาทิตย์ขึ้นมาก็จะเบิกบาน
บุคคลผู้สองประเภทคือเสมอน้ำกับพ้นจากน้ำแล้วเป็นบุคคลที่ควรจะได้ฝึกได้อบรมและสำเร็จได้โดยไม่ยากลำบากนักบุคคลที่โผล่จากน้ำแล้วพอพระองค์ให้อุบายแนะได้ยินเท่านั้นก็ได้สำเร็จบุคคลที่สองต้องอบรมไประยะหนึ่งแล้วก็สำเร็จโดยง่ายดายเช่นเดียวกันบุคคลที่สามต้องฝึกอบรมนิสัยไปให้พอสมควรจึงได้สำเร็จต่างๆกันแต่บุคคลสุดท้ายไม่แน่นอนนะเพราะบางทีก็เน่าไปเสียถูกเต่าและถูกสัตว์อื่นไปกัดขาดไปเสียยังไม่แน่นอนการอบรมบุคคลผู้มีบุญวาสนาได้สร้างสมอบรมมากน้อยต่างกันเช่นนี้ทำคำสอนของพระองค์จึงมีหลายอย่างด้วยอุบายต่างๆทีนี้เราทั้งหลายมาส่องดูจิตใจของเราเราควรจะอบรมได้โดยวิธีใดเราควรพินิจพิจารณาท่านที่เคยได้ปฏิบัติมาพอสมควรพอจะรู้ได้ในนิสัยของเราเองเพราะเคยได้รับความสงบความสบายด้วยคำบริกรรมกำหนดตั้งจิตอยู่ในการบริกรรมอย่างไรได้รับความสบายเราก็เดินตามทางที่เราได้รับความสบายนั้นก็จะสำเร็จประโยชน์ได้ความสงบสุขจะได้เพิ่มสติเพิ่มปัญญาเพิ่มศรัทธาความเพียรความรู้ความเห็นไปตามระดับมีความชุ่มชื่นในจิตในใจเบิกบานในใจไปตามระดับส่วนผู้ที่สำหรับอบรมใหม่เราก็พยายามประพฤติปฏิบัติอบรมคำว่าอบรมใหม่ก็ไม่ใช่ว่าเราบารมียังอ่อนไม่ใช่นะบางทีอดีตชาตินั้นเราได้ทำมามากแล้วก็เป็นไปได้แต่อาจจะมีอะไรยังปิดบังอยู่ยังไม่ได้ถึงกำหนดเส้นการเวลาที่เราจะรู้ถึงเวลาการจะรู้มันไม่นานมันไม่ยากจังหวะเกิดขึ้นแล้วให้เรามีศรัทธาพุ่งขึ้นมามีความเพียรขึ้นมามีจิตตั้งมั่นสามารถสอดส่องรักษาจิตใจของเราให้เข้าถึงสมาธิเข้าถึงความสงบมีจิตใจตั้งมั่นอย่างแรงกล้าสามารถพิจารณาเห็นสัจธรรมความจริงปรากฏขึ้นชัดในจิตใจของเราสามารถละสิ่งที่ควรละสามารถเจริญสิ่งที่ควรเจริญทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์ได้ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเราก็พยายามระลึกพุทโธอย่างใดอย่างหนึ่งรวบรวมกำลังสติของเราก่อนถึงไม่ได้อย่างอื่นยังไม่รู้ไม่เห็นอย่าเพิ่งอยากเพราะเรารวบรวมกำลังเหมือนกับเราจะสร้างบ้านหรือสร้างวัดของเราอย่างนี้แหละเราก็ต้องรวบรวมกำลังก่อนถ้าไม่มีกำลังแล้วเราจะคิดเขียนแปลนแผนผังอย่างไรก็เขียนไปเถอะสวยเท่าไรก็สวยไปเถอะเมื่อไม่มีทุนแล้วมันก็ไปไม่รอดเพราะฉะนั้นทุนคือกำลังคือสำคัญมากการภาวนาเหมือนกันกำลังทางจิตใจที่จะได้สัมผัสสัมพันธ์กับธรรมนั้นก็คือสตินี่ส่วนหนึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะความระลึกได้ธรรมทั้งหลายถ้าไม่มีสติระลึกขึ้นมาแล้วไม่ทราบไปอยู่ที่ไหนชักตัวอย่างเหมือนกับพุทโธเนี่ยถ้าเราไม่ระลึกขึ้นมาก็ไม่ทราบไปอยู่ที่ไหนความสงบก็เหมือนกันถ้าเราไม่เตรียมตัวไม่พยายามไม่ระลึกไม่ในสมาธิมันไม่มีในใจเลยแต่ถ้าหากว่าเราพยายามระลึกขึ้นมา
มีความเพียรพยายามดีมีความระลึกดีมีความสอดส่องดีให้พอดีพอเหมาะที่จะสงบได้ที่จะรู้ได้มันก็สงบทันทีเกิดขึ้นทันทีนะเพราะฉะนั้นสติเป็นกำลังในทางกุศลบรรดากุศลทั้งหลายต้องมีสติอยู่ด้วยจึงเรียกว่ากุศลเป็นโสภณะเจตสิกในทางดีในทางกุศลท่านจึงจัดว่าเป็นธรรมที่มีคุณอุปการะมากคำว่าสติเป็นสิ่งที่มีอุปการะคุณในทางกุศลทั้งหลายเราต้องเข้าใจให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นการภาวนาตรงตนเราเตรียมสติระลึกไม่ให้เผลอเพราะความเผลอความหลงลืมมีอารมณ์หลอกลวงยั่วยุไปตามอารมณ์ต่างๆเป็นเครื่องทำลายสติอย่างสำคัญเป็นลักษณะของโมหะเป็นส่วนกิเลสส่วนหนึ่งเป็นมูลฐานที่เรียกว่าอกุศลมูลถ้ากิเลสตัวโมหะอกุศลมูลมีกำลังมากสติก็มีกำลังน้อยถ้าเราเจริญสติให้มีกำลังมากขึ้นส่วนโมหะก็มีกำลังน้อยลงเหมือนกับพลังไฟกับความมืดแสงสว่างกับมืดเมื่อพลังไฟมีกำลังมากความมืดก็มีกำลังน้อยเมื่อแสงไฟมีกำลังน้อยความมืดก็มีกำลังมากตรงกันข้ามส่วนโมหะเป็นฝ่ายอกุศลนำความหลงไหลนำความไม่รู้นำความทุกข์มาเกิดตัวแก่สู่ตัวของเราส่วนสติความระลึกรู้ตัวเป็นเครื่องนำความรู้ความเห็นความฉลาดมาสู่จิตใจของเราปัญญายะบริสุทธิ์สติผู้ที่จะบริสุทธิ์นั้นจะต้องอาศัยปัญญาที่ได้จากสติที่ระลึกมาพิจารณาวิจัยวิจารณ์สอดส่องมองธรรมกำกับกับจิตที่มันเกิดขึ้นมากับจิตเราจะได้เลือกเพราะธรรมที่เกิดกับจิตนั้นเกิดได้ทั้งในส่วนที่นำความทุกข์มาให้ก็เกิดขึ้นได้ในธรรมที่ส่วนเป็นเหตุให้เกิดความสุขมาให้ก็มีขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกเพราะเราต้องการความสุขเราต้องเลือกทำในส่วนที่เป็นกุศลคือสตินี่เองคือความรู้ตัวนี่เองคือความเพียรพยายามนี่เองเพื่อให้จิตเกิดสมาธิตั้งมั่นแล้วได้ปัญญาเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรพยายามสร้างสติสตินี่ควรเจริญแม้แต่เจริญสติอย่างเดียวจะว่าเป็นของเล็กน้อยหรือไม่เกิดอะไรในโพชฌงค์ท่านยกสติขึ้นก่อนสติสัมโพชฌังโฆตอนนั้นท่านพระมหากัสสปะอาพาธมีอาพาธหนักท่านไม่ได้วิ่งไปหาหมอเหมือนกับเราไม่มีนี่หาแต่หมอพอท่านอาพาธหนักพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเสด็จไปในที่นั้นพระองค์ทรงประทานโอสถธรรมโอสถคือธรรมะสติสังโฆยังโฆโคกัสสปะมายาสมดักขาโตทาวิโตบาลิกาโตถ้าแปลโดยใจความภาษาของเรากัสสปะสตินี่แหละเป็นเครื่องให้เรารู้เป็นองค์ให้บังเกิดความรู้ท่านควรทำให้มากเจริญให้ยิ่ง
ถ้าท่านทำอยู่เจริญอยู่อย่างนี้จิตของเราก็จะปรากฏรู้ธรรมอภิญญายะเกิดความรู้ยิ่งสัมโบธายะให้ได้ตรัสรู้รู้ความนิพพานในยะให้ดับระงับเสียซึ่งจากทุกข์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันพระมหากัสสปะแท้จริงท่านก็เป็นพระอรหันต์แล้วแต่วิบากขันธ์ยังมีอยู่มันก็ต้องมีสัมผัสสัมพันธ์มีอยู่ในทางกายเพราะฉะนั้นเมื่อได้รับธรรมโมวาทหรือธรรมโมสดธรรมโอสดขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดความปลื้มใจท่านตั้งสติพระสติท่านก็เป็นมหาสติเป็นพระอรหันต์อยู่แล้วไม่ต้องทำยากเหมือนกับเราเพราะท่านระลึกตั้งตัวเท่านั้นท่านก็ชนะอาพาธเหล่านั้นก็หายได้เพราะฉะนั้นสตินี่เป็นกำลังทางจิตใจอย่างสำคัญในทางกุศลในทางมรรคเพราะฉะนั้นท่านสอนว่าได้มหาสติปัฏฐานถ้าเราเจริญจนสติจนได้เป็นมหาสติปัฏฐานที่ตั้งอย่างมั่นคงแล้วย่อมได้อานิสงส์อย่างช้าทันว่า7ปีได้สำเร็จถ้าเราเจริญจริงๆท่านลดลงมาตามระดับจนถึง7วันจนถึงในวันสุดท้ายในขณะปัจจุบันเพราะฉะนั้นการเจริญสติเป็นสิ่งที่สำคัญเราทั้งหลายถ้ายังไม่รู้เห็นอะไรก็อย่าเพิ่งอยากเจริญสติอันระลึกพุทโธพุทโธไม่ให้เผลอให้อยู่ในที่นี้ระลึกไประลึกไประลึกไปจะให้เผลอเวลามันเผลอมันจิตทำให้จิตลืมตัวแล้วฟุ้งไปกับอารมณ์ข้างนอกนี่ส่วนหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเวลามันเผลอแล้วมันทำให้ง่วงขี้เกียจขี้คร้านถอดธุระง่วงเหงาหาวนอนขึ้นมานี่แต่อยากหลับอยากง่วงมืดเทิงไปเลยเพราะสติทำให้บุคคลตื่นอยู่ตลอดเวลาไม่ให้ง่วงไม่ให้ลืมเป็นเครื่องปลุกดมอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเมื่อเราระลึกพุทโธพุทโธเนี่ยด้วยอำนาจของสติที่ให้ตื่นอยู่พุทโธก็ผู้ตื่นอยู่แล้วสติผู้ระลึกรู้อยู่แล้วทั้งสองอย่างนี่แหละจะสามารถควบคุมให้เรามีความรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาถ้าจะพูดง่ายๆพุทโธพุทโธก็แปลว่ารู้รู้รู้อย่าเผลอนะอย่าลืมตัวนะเวลานี้เรากำลังนั่งภาวนานะเวลานี้เรากำลังนั่งให้สงบนะให้เอาปัจจุบันให้รู้ตัวปัจจุบันไม่ใช่รู้อดีตอนาคตในปัจจุบันเดี๋ยวนี้นะทำใจให้เที่ยงให้ตรงระลึกไประลึกไประลึกไปถ้ามันรู้อยู่ในอารมณ์อันเดียวแน่วแน่มาประชุมกันเป็นกำลังเรียกว่าเอกคตารมณ์ได้แล้วจิตก็ย่อมถึงซึ่งความสงบฉันเรียกว่าวิวิเจวกาเมหิสงบจากอารมณ์ต่างๆที่เคยมีทางตารูปารมณังวาสัทธารมณังวารูปารมณ์สัทธารมณ์คันธารมณ์รสารมณ์ที่เราชอบใจพอใจจนถึงโพธพารมณ์สิ่งเหล่านั้นสงบระงับไปอย่างกับวิวิเจวะกาเมหิวิวิเจวะอกุสเลหิสงัดถึงกิเลสที่นอนเรื่องอยู่ในแต่อยู่ในใจเรียกว่านิวรณ์ธรรมกิเลสส่วนหนึ่งมันก็สงบระงับกามฉันทะพยาบาททินะมิทะอุทธัจจะกุกุจจังวิจิกิจฉากามฉันทะที่เกิดพอใจในอารมณ์ต่างๆที่เรารักเราชอบอันนั้นก็สงบไม่มีในจิตในใจที่เรายินดีถอนเพียงแค่นั้นยังตั้งติ่งลงไปค่อยละเอียดไปตามระดับความรู้สึกอารมณ์หยาบๆมันก็ค่อยละไปละไปปิติซึ่งเป็นธรรมที่หยาบกว่าสุขก็ดับไปก่อนสุขละเอียดกว่ายังเหลืออยู่
จิตมันละเอียดเข้าไปอีกสงบเข้าไปอีกสุขที่เป็นของหยาบก็ดับไปอีกเมื่ออุเบกขาซึ่งละเอียดกว่ากับเอกขตารมณ์เมื่อจิตถึงขันธ์นี้รู้สึกว่าละเอียดมีอุเบกขาวางเฉยในอารมณ์ทั้งปวงตั้งมั่นแน่วแน่ไม่หวั่นไหวเป็นจิตที่ผ่องใสสะอาดหมดจดบริสุทธิ์อย่างเต็มที่ในขั้นของสมาธิเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรพยายามศึกษาอบรมจิตจะได้เข้าไปละเอียดตามลำดับจะได้ละอารมณ์หยาบๆไปตามลำดับบัดดังบรรยายธรรมะวันนี้ยุติแต่เพียงเท่านี้ก่อนกำหนดต่อไปกว่าสมควรแก่เวลาถึงเวลาออกสำหรับผู้ที่ฝึกใหม่นั้นถ้าหากว่าทนไม่ไหวก็เปลี่ยน